เอาวันนี้เราจะปิดท้ายกันด้วยคุณยายท่านนี้ค่ะโอ้โหเชียร์บอลได้มันสุดๆเลยไปดูความน่ารักของคุณยายกันนะคะคุณยายนั้นเชียร์บอลอยู่ข้างสนามค่ะจาก Facebook ของคุณพิมพ์พิมพ์นะคะคุณยายได้เชียร์แบบโอ้โหซ้ายทีขวาทีเดี๋ยวดูภาพกันนักกีฬาไม่เลยเท่าคนเชียร์นะครับคนเชียร์นักวิ่งตลอดนะครับโอ้โหสู้เต็มที่นะลูกนะน้องสแกนเสริมดูเด็กคุณป้ามาเชียร์ข้างสนามวิ่งตลอดเลยวิ่งกว่านักกีฬาอีกมุมนึงโอ้โหไม่ได้เชียร์มวยนะคะเชียร์บอลโอ้โหนี่นี่จะเป็นลูกหลานหลานแน่ๆ อาการนี้หลานแข็งแน่ๆค่ะเหมือนกับจะลงไปเตะเองเลยนี่เชียร์ยิ่งกว่าโค้ชอีกคือถ้ามีเส้นข้างสนามคุณป้าล้ำเส้นถูกไล่ออกเลยฮะค่ะใบแดงทันทีนี่ลืมอายุไปเลยนะโอ้โหแม่แซ่บจริงๆเฟี้ยวจริงๆนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในโรงเรียนบ้านหนองสะแกสนที่อำเภอคู่ขันจังหวัดศรีสะเกษค่ะคนที่โพสต์คลิประบุว่าเป็นความมันที่ไม่มีคำบรรยายที่นี่ที่เดียวคุณยายสุดยอดมากอำเภอขุกขันอำเภอขุกขันค่ะขออภัยค่ะแม่ลูกหลานนี่กระจิตกระใจไม่อยู่กับลูกบอลแล้วฮะมองป้าตัวเองมองยายตัวเองน่ารักน่ารักดูอินเนอร์มาเต็มมากนึกไม่ออกเวลาคุณยายไปเชียร์มวยอย่างเงี้ยคุณยายจะแบบไหนเป็นคนที่มีกีฬาในหัวใจอะพี่เอขานี่ชอบท่านี้มากค่ะชอบท่านี้มากนี่ท่าหนึ่งเตะได้เตะเองแล้วกลับไปนะนักกีฬาไม่เลยเท่าคนเชียร์นะครับคนเชียร์นักวิ่งตลอดนะครับโอ้โหสู้เต็มที่นะลูกนะน้องสแกนเสริมดูเด็กคุณป้ามาเชียร์ข้างสนามวิ่งตลอดเลยวิ่งกว่านักกีฬาต้องใช้น้ำมันมวยนวดด้วยไม่ได้ไปเตะมานะไปเชียร์มาเป็นความน่ารักที่เอามาฝากกันขอบคุณเจ้าของภาพด้วยค่ะอยากจะถามปัดนักข่าวไปถามคุณยายเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวไม่แน่ไม่ใช่ขอฟุตบอลแน่นอนเลยค่ะนะฮะคุณเยาวพรบอกกลัวคุณยายหกล้มนะฮะค่ะสวัสดีคุณรุจิราด้วยสวัสดีนะครับคุณเยาวจังบอกชอบคุณยายจังเลยนะฮะคุณสุภัสบอกระวังผ้าหลุดนะฮะคุณยายอันถ้าผ้าหลุดนี่ช็อกทั้งสนามเลยฮะทีนี้มีคนติดตาม2ล้านแล้วนะคะดูข่าวอย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด Subscribe YouTube มัธยชนทีวีด้วยนะคะว้าวๆๆ